ในร่างนี้กายนี้อันว่ากายของพวกเรานี้ถ้าเราฝึกอานาปานสติจนถึงขั้นเป็นเองโดยอัตโนมัติเราจะพบเราจะเห็นธาตุรู้อยู่เต็มทุกอณูอยู่ในร่างนี้กายนี้หรือท่านเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเราเข้าไปถึงความหยุดการปรุงแต่งได้ธาตุรู้ตัวนี้จะเป็นธาตุรู้อันบริสุทธิ์และธาตุรู้ตัวนี้แหละมันไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราธาตุรู้ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในหนแห่งใดเลยที่จะต้องให้เราไปไขว่คว้ามาเรียนมารู้ธาตุรู้มันก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในเรานี่แหละและไม่ได้มีแค่เพียงผู้ใดผู้หนึ่งมันมีอยู่ในเราทุกคนจะค้นหาให้มันเจอก็ต้องค้นหาในตัวเรานี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบอยู่ที่ตรงนี้เรามีธาตุรู้กันทุกคนจะข้ามให้พ้นวัฏฏสงสารเราก็ข้ามกันอยู่ที่ตรงนี้สรุปแล้วจึงไม่มีใครอยู่เหนือกว่าใครเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจค้นหาหรือไม่เท่านั้นเองเหตุที่เราทุกคนทุกรูปทุกนามพากันหาธาตุรู้ตัวนี้ไม่เจอก็เพียงว่าเพราะเราโดนความปรุงแต่งมัวหลงไปยึดติดยึดมั่นในสังขารละขันสังขารละขันก็คือความคิดความคิดก็คือความปรุงแต่งนั่นเองเมื่อปรุงแต่งก็เป็นอุปทานเป็นอวิชชาขวางกั้นพวกเราโดนความปรุงแต่งสัญญาปัจจุบันบ้างสัญญาในอดีตบ้างมันรบกวนคลื่นตัวนี้อยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เป็นคลื่นรบกวนนั้นท่านเรียกมันว่ากิเลสหรืออวิชชานั่นเองเป็นชื่อของมันจากการตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างนั้นชื่อนั้นชื่อนี้แต่พอเมื่อเข้าถึงการบรรลุอันสูงสุดแล้วชื่อพวกนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะชื่อทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงสมมุติหากไม่ตั้งชื่อสมมุติมันขึ้นมาโลกก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าโลกใบนี้มันก็เต็มไปด้วยสมมุติอันว่าธาตุรู้นี้มันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วและมันก็มีอยู่ในทุกคนธาตุรู้หรือท่านเรียกว่าพุทธะที่พวกเรายังไม่อาจเห็นหรือสามารถได้พบเจอกับธาตุรู้ตัวนี้ก็เพราะพวกเรายังพากันหลงอยู่ในสมมุติอยู่อย่างเช่นปฏิบัติไปเมื่อจิตเข้าไปในสภาวะก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาว่าอันนั้นชื่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะหลงติดอยู่ในชื่ออยู่ในสมมุติจึงไม่สามารถได้พบได้เห็นธาตุรู้ตัวนี้ที่มันมีอยู่แล้วภิกษุแก้วได้อธิบายธรรมยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกหลังจากที่พ่อแม่ญาติโยมพากันปฏิบัติจนหลายคนได้สมาธิกันได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่อยู่ภายในตัวของเราซึ่งไม่คิดว่าตนจะมีโอกาสจะมีบุญวาสนาได้พบจากการชี้แนะของพระธุดงค์ทั้งสองรูปก็ทำให้โยมพ่อและโยมแม่จิตใจเริ่มเบาสบายยิ่งขึ้นไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนเมื่อก่อนจิตใจเมื่อเดินไปตามเส้นทางแห่งมรรคก็เข้าใจในข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างดีเมื่อได้สดับรับฟังธรรมะจากพระลูกชายก็น้อมนำไปฝึกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามก็ได้ผลดีมีความรู้เกิดขึ้นเป็นลำดับเป็นขั้นในระหว่างที่พระธุดงค์ทั้งสองพากันจำพรรษาอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านเพื่อสั่งสอนธรรมให้กับพ่อแม่ญาติโยมแม้พระธุดงค์ทั้งสองรูปจะไม่มีเจตนาจะมาพักอยู่ที่นี่อย่างถาวรเป็นแค่เพียงมาพักปักกลดอยู่แค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อโปรดโยมพ่อและโยมแม่ของท่านให้ทั้งสองท่านได้มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นการตอบแทนบุญแทนคุณกันในชาติสุดท้ายเมื่อถึงเวลาก็ต้องเดินจากกันไปตามวิถีแต่กระนั้นก็ยังไม่วายจะพบกับการเบียดเบียนเพราะพระธุดงค์ทั้งสองรูปมีลาภสักการะมากผู้คนก็เลื่อมใสศรัทธามากทั้งบ้านไกลและบ้านใกล้ต่างพากันแวะเวียนมาทำบุญอย่างไม่เคยขาดสายจึงทำให้ผู้มีลาภสักการะเสื่อมเดือดร้อนท่านผู้ฟังเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใครว่าใครดีใครชั่วนะครับมันเป็นแค่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งซึ่งหากจะตีรวมไปทั้งหมดก็คงจะไม่ถูกต้องนัก
ฟังไปก็โปรดจงพิจารณาไปนะครับเหมือนอย่างแอดมินที่ได้เคยกล่าวไว้ในตอนที่แล้วว่าโลกของเรานี้มันก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจะดีในฝ่ายเดียวก็ไปเกินหน้าเกินตาเขาอย่าว่าแต่พระธุดงค์ทั้งสองรูปเลยที่โดนเบียดเบียนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังเคยถูกเบียดเบียนอย่างไม่เว้นวายทั้งคนใกล้และคนไกลตัวมีหรือที่พระธุดงค์ทั้งสองรูปซึ่งเป็นแค่เพียงพุทธสาวกจะไม่โดนเบียดเบียนบ้างเรื่องก็มีอยู่ว่าในหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนศรัทธาญาติโยมพากันเลื่อมใสเป็นอย่างมากคนแห่เข้าไปทำบุญอย่างเยอะแยะมากมายมีลาภสักการะมากวัดก็เจริญขึ้นถาวรวัตถุก็เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนวัดนั้นมีเจ้าอาวาสเป็นพระนักธรรมซึ่งเรียนด้านทางธรรมจนได้หลายประโยคมียศมีตำแหน่งอย่างสูงส่งงานวัดงานวาบุญประจำปีก็จัดหามหรสพได้เงินเข้าวัดเป็นกอบเป็นกำพอพระธุดงค์ทั้งสองรูปมาจำพรรษาอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของตนลาภสักการะในบางส่วนก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาจึงรู้สึกว่าพระป่าพระเถื่อนทั้งสองรูปมาทำให้พวกตนเดือดร้อนจึงพากันมาสำรวจมาตรวจพระเถื่อนทั้งสองรูปตรงนี้ก็มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายจนเกิดการคิดร้ายต่อพระธุดงค์ทั้งสองรูปตรงนี้แอดมินขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นเมื่อพระรูปนั้นมาตรวจสอบแล้วก็ได้นั่งสนทนาธรรมกับพระภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นพระเถื่อนในสายตาของเขาพระทั้งสองรูปปุจฉาวิสัชนากันอยู่นานพอสมควรแต่มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ภิกษุแก้วได้เอ่ยพูดขึ้นมามันไปสะกิดไปกระทบจิตใจของเขาเป็นอย่างมากตัวอัตตาของเขาจึงเดือดดาลขึ้นแค่เพียงพระธุดงค์หนุ่มพูดขึ้นว่าตำราผมไม่ได้เรียนเลยขอรับหลวงพ่อตั้งแต่บวชมาผมก็ปฏิบัติอย่างเดียวจิตที่หลุดพ้นออกจากอาสวะผมก็ดำเนินมาอย่างนี้ตำรามันก็เป็นเพียงสัญญาความจำยิ่งเรียนมากก็ยิ่งจำมากไอ้ตัวสัญญาความจำนี่แหละที่เราจะต้องลดต้องละมันด้วยแม้จะใช้คำพูดแค่นี้แต่ก็ทำให้ภิกษุรูปนั้นเกิดอารมณ์โทสะขึ้นมาอย่างทันควันเพราะเหมือนกับว่าไปดูถูกเขาที่เขามีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาร่ำเรียนมาจากตำรับตำราทั้งนั้นได้เป็นพระมียศมีตำแหน่งพระธุดงค์หนุ่มจึงพูดต่ออีกประโยคหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านไม่ทรงสรรเสริญในลาภยศตำแหน่งเงินทองชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอต่างๆท่านได้สอนเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยเราเป็นภิกษุเป็นบุตรของตถาคตเราควรจะเดินหลีกลี้หนีมันให้ไกลในโลกกธรรม8ประการเพราะมันเป็นโลกธรรมฝ่ายอิทธารมซึ่งเป็นความพอใจของมนุษย์ปุถุชนอันเป็นที่รักที่ปรารถนาเรามาบวชเป็นพระคือผู้ละแล้วในลาภยศสรรเสริญสุขมีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาว่าร้ายมีสุขก็ต้องมีทุกข์เราถือเพศพรหมจรรย์เราไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องในโลกธรรม8ประการนี้คนที่มีอัตตาอยู่แล้วยิ่งเดือดด้านเข้าไปใหญ่เปรียบเสมือนนักเลงถูกเหยียบเท้าภิกษุรูปนั้นสติขาดเกิดอาการบันดาลโทสะลุกขึ้นชี้ไม้ชี้มือด่าว่าพระธุดงค์หนุ่มอย่างไม่อายญาติโยมผู้มาปฏิบัติเมื่อเขากลับไปแล้วภิกษุแก้วก็ปฏิบัติกิจของตนต่อเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่ตกเป็นทาสของโทสะเขากลับไปเขาก็ยังเดือดร้อนเดือดด้านอยู่อย่างนั้นแทนที่เขาจะน้อมนึกเข้ามาพิจารณาจิตใจของตนเขากลับครุ่นคิดหาวิธีที่จะกำจัดพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้ให้ออกไปจากพื้นที่ของตนแม้ภิกษุแก้วและหลวงพี่บุญเฮืองจะได้บอกไปแล้วว่าตนมาพักแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นออกพรรษาแล้วก็จะไปแต่คนที่มีใจโทสะโมหะอิจฉาริษยา
แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่อยากให้อยู่ในการต่อมาก็มีเรื่องราวมาเบียดเบียนท่านทั้งสองอยู่ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนท่านทั้งสองก็เฉยอยู่อย่างเช่นในเช้าวันหนึ่งพระธุดงค์ทั้งสองไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็ส่งคนของเขามาทำบุญใส่บาตรโดยเอามะพร้าวเป็นลูกๆที่ยังไม่ได้ผ่าเอาแตงโมลูกโตๆที่ยังไม่ได้ผ่าเช่นกันมาใส่บาตรให้ท่านทั้งสองสำหรับภิกษุแก้วและหลวงพี่บุญเฮืองทั้งสองท่านก็ไม่ว่าอะไรเขาให้อะไรมาก็รับไปแม้จะเป็นการกระทำที่ไม่เคารพกันทั้งสองท่านก็ไม่ได้ถือสาเพราะปุถุชนคนโลกก็ยังหลงกันอยู่ไอ้ตัวหลงนี่แหละที่จะทำให้คนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เรื่องที่ชั่วร้ายนี้มันทำง่ายยิ่งกว่าการทำดีเพราะการกระทำชั่วคิดแล้วปรุงแต่งแล้วก็ลงมือทำได้ทันทีส่วนการกระทำความดีนั้นมันต้องใช้ความอดทนอดกลั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอยากที่จะกระทำความดีกันคนที่คิดร้ายก็คิดหาวิธีต่างๆเพื่อกลั่นแกล้งแม้แต่จะอาศัยน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ส่งผู้ปกครองบ้านเมืองมาตรวจสอบให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันมาเฝ้าดูพระธุดงค์ทั้งสองแต่พอคนเหล่านั้นมาดูเขาก็รู้ว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแม้จะมาอยู่ในป่าก็ไม่ได้ลงมือถากถางตัดต้นไม้เลยแม้แต่สักต้นญาติโยมที่มาฝึกมาปฏิบัติทุกคนก็มีแต่ความสุขความสงบผู้ใหญ่บ้านกำนันและฝ่ายปกครองต่างก็พากันเกิดความศรัทธาเลื่อมใสโดยเฉพาะได้ฟังธรรมจากท่านทั้งสองก็พากันเข้าอกเข้าใจเจตนารมณ์ของนักปฏิบัติเป็นอย่างดีเมื่อส่งใครมาก็กลายเป็นหมู่พวกของพระธุดงค์ไปหมดผู้คิดร้ายทำอย่างไรก็ไม่ได้ผลเขาก็หาวิธีส่งคนเข้ามาใหม่โดยว่าจ้างให้เพศสตรีมาฝึกมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อหาเวลาฉวยโอกาสที่จะใส่ร้ายท่านทั้งสองว่าผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องกับพระภิกษุผู้รู้วาระจิตของผู้อื่นย่อมรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตัวเองถูกประสงค์ร้ายอยู่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้ชายที่มาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติด้วยก็ช่วยเฝ้าดูผู้หญิงคนนั้นอย่างไม่คาดสายตาไม่มีเวลาที่จะให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าใกล้พระธุดงค์ทั้งสองได้เลยแม้ในยามกลางคืนทั้งสองท่านจะเข้ากรรมฐานในกุฏิลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นโยมผู้ชายก็พากันมานอนเฝ้ากุฏิไม่มีใครที่จะย่างกลายผ่านเข้ามาได้เลยจนผู้ถูกว่าจ้างอ่อนใจและได้หลบหนีไปจากวันนั้นก็ไม่ได้เห็นมาปฏิบัติอีกเลยเรื่องนี้ก็น่าสมเพชเวทนาสำหรับผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเอาเหลือเกินเขาคงจะร้อนลุ่มคลุ่นคิดอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งที่ควรจะวางใจได้เพราะออกพรรษาพระธุดงค์ทั้งสองก็จะไปแล้วแต่เขากลับเป็นลุ่มเป็นร้อนอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนนี่แหละนะในโลกใบนี้จะอยู่ที่ไหนก็มีแต่มารผจญสำหรับผู้ที่หลุดพ้นแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆ เรื่องหนึ่งเปรียบเสมือนมารมาทดสอบจิตใจในความมั่นคงของสติจะมีก็เพียงจิตของปุถุชนที่ยังออกร้อนออกรนไปกับเขาใจที่ขาดสติย่อมขาดศีลขาดธรรมใจก็จะขาดกำลังมันก็จะไหลไปในสิ่งที่ชั่วทำความเดือดร้อนให้ต่อตนและผู้อื่นใจที่เป็นสัตว์เขาอยากจะทำอะไรก็ทำตามความอยากของตนเองนั่นแหละนี่เราไม่ใช่สัตว์ก็ควรจะมีธรรมระงับจิตใจของตัวเองบ้างถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นท่านะมนุษย์เรานี่ก็มีแต่ชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นแล้วก็ยกตนสมมุติตนให้สูงกว่าสัตว์เฉยๆมันก็สูงได้ตั้งแต่ชื่อคำว่ามนุษย์แต่จิตใจตกต่ำยิ่งกว่าสัตว์มันจึงไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมนุษย์สเทโวเป็นผู้ที่ทำใจให้เป็นเทวดามนุษย์สเปโตมนุษย์ที่มีใจเป็นเปรตมันก็เกิดจากการสร้างเหตุทั้งนั้นสร้างเหตุให้มันเป็นเทวดามันก็จะกลายเป็นเทวดาสร้างเหตุให้มันเป็นเปรตมันก็จะกลายเป็นเปรตทำเหตุอย่างไรก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นโลกคืออารมณ์ในใจตน
ผู้ที่อยู่เหนือโลกคือผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์นักปฏิบัติทั้งหลายต้องควรกำหนดรู้อารมณ์ของตนเองหากรู้อารมณ์ของตนเองแล้วก็ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้สามารถเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจและก็จะสามารถดับอารมณ์นั้นลงได้นี่จึงเรียกว่านักปฏิบัติธรรมของแท้คนส่วนใหญ่มักพอใจกับการได้มาแต่ไม่ฝึกการตั้งรับกับการที่จะเสียไปจริงๆทั้งผู้เอาและสิ่งที่จะเอานั้นมันไม่มีตั้งแต่ต้นเมื่อใช้ใครมาก็ท่าดีทีเหลวงานไม่สำเร็จเลยสักครั้งภิกษุรูปนั้นจึงต้องลงมือมาทำเองเขาก็ได้กลับมาอย่างที่พักสงฆ์อีกครั้งก็มาสนทนาธรรมกับพระธุดงค์เปรียบเสมือนว่าจะวัดภูมิความรู้กับสิ่งที่ตนได้ร่ำเรียนมากับพระธุดงค์หนุ่มคนไหนจะฉลาดในธรรมกว่ากันพอตั้งปุจฉามาภิกษุแก้วก็วิสัชนาต่อไปอย่างไม่มีขัดข้องในข้ออัดข้อธรรมถามถึงอริยสัจ4ภิกษุแก้วก็ตอบได้อย่างสะอาดหมดจดและแจ่มแจ้งถามถึงปฏิจจสมุปบาทภิกษุแก้วก็ตอบธรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งคนถามก็ถามถึงข้อวัดปฏิบัติในธุดงควัดทั้ง13ข้อพระธุดงหนุ่มก็ตอบได้อย่างฉะฉานเพราะตัวเองดำเนินมาอย่างนี้อย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องปฏิปทาไม่มีข้อไหนที่จะตำหนิได้เลยภิกษุแก้วในวันนี้ก็เปรียบเสมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่กำลังโดนขอนทุบอย่างไม่ลามือหมายจะทุบเพชรเม็ดนี้ให้แตกออกเป็นเสียงๆทำข้อแล้วข้อเล่าที่ถูกถามมาพระธุดงค์หนุ่มตอบไปได้อย่างฉะฉานแจ่มแจ้งผู้ที่ตั้งคำถามก็หมายที่จะล้มคู่ต่อสู้ให้จงได้หมายจะฉีกหน้าของพระธุดงค์ให้แตกออกเป็นเสียงๆพ่อขาวแม่ขาวและญาติโยมทั้งหลายที่พากันมานั่งฟังก็เปรียบเสมือนผู้ชมที่มาชมมวยคู่เอกที่ต่อสู้กันอย่างไม่ให้ท่านผู้ชมได้หยุดลมหายใจเมื่อผู้ถามถามอะไรผู้ตอบก็ตอบได้หมดจนทำให้ผู้ถามแทบจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้เพราะตัวเองนั้นก็ใกล้จะหมดคำถามแล้วพอถามเรื่องศีลทั้ง227ข้อภิกษุแก้วก็อธิบายได้หมดทั้ง227สำยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าศีลทุกข้อเมื่อรวมลงแล้วมันก็เป็นแค่เพียงศีลข้อเดียวคือศีลใจถ้าใจของเราไม่เป็นศีลต่อให้ศีลมีเป็นร้อยมีเป็นพันข้อหรือมีศีลแค่เพียง3ข้อถ้าใจของคนเราไม่น้อมลงสู่ศีลแล้วมันก็ย่อมประพฤติตามศีล นั้นไม่ได้เพราะใจมันไม่เอาในขณะนั้นเองผู้ที่มาถามต้องยอมโยนไม้ตีแมงวันทิ้งไปเพราะระหว่างที่นั่งปุจฉาวิสัชนากันอยู่นั้นภิกษุผู้มาถามก็ยังเอาไม้ไล่ตีแมงวันอยู่พูดไปก็ฟาดแปะไปจนแมลงวันนั้นได้ตายไปหลายสิบตัวพอภิกษุแก้วได้ตอบเรื่องศีลผู้ที่ตั้งใจมาถามก็รู้สึกว่าคำถามที่ตนเองตั้งขึ้นมานั้นมันกำลังจะกลับมาฆ่าตนเองแกก็รู้สึกอายขึ้นมาอย่างไม่น้อยที่ศีลในข้อปานาเวรมณีสิกขาแกนั้นยังสอบไม่ผ่านจะไปพูดอะไรให้ถึง227ข้อแค่เพียงข้อแรกแกยังสอบตกแล้วต่างจากภิกษุแก้วที่ยังคงนั่งนิ่งเฉยอยู่ขยับแค่เพียงปากและมือไปหยิบเอาน้ำมาดื่มเท่านั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์ให้ตายเลยแม้แต่สักตัวเดียวเอาละสิครับท่านงานนี้ผู้ประสงค์ร้ายที่มีเจตนามาไม่ดีเหมือนกับว่าเขามาเพื่อที่จะฉีกหน้าของตัวเองญาติโยมที่นั่งฟังบางคนก็แทบจะอดขำไม่ได้ยิ่งทำให้แก่นั้นเริ่มคุมสติไม่อยู่
มันเปรียบเสมือนกับว่ามวยมันคนละชั้นกันในจิตใจของแกก็มีอาการหวั่นๆกลัวว่าภิกษุแก้วนั้นจะตั้งคำถามมาถ้าตั้งคำถามมาแบบยากๆหากว่าตนตอบไม่ได้นี่ศักดิ์ศรียศตำแหน่งภูมิความรู้คงจบสิ้นกันในวันนี้ทางภิกษุแก้วก็รู้ด้วยวาระจิตอยู่แล้วว่าหากตั้งคำถามเด็ดๆเปรียบเสมือนท่าไม้ตายหากตนตั้งคำถามไปงานนี้คู่ต่อสู้หลับน็อกกลางอากาศแน่ๆการแพ้การชนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับภิกษุหนุ่มและการที่จะฉีกหน้าคนต่อหน้าสาธารณะนั้นภิกษุแก้วก็ไม่เลือกที่จะทำก็ยังมีความเมตตาปาณีต่อผู้ประสงค์ร้ายอยู่ต่างจากอีกฝ่ายที่มานี่ก็หมายมาเพื่อที่จะฉีกหน้าเพื่อที่จะเอาชนะแล้วก็ขับไล่หนีเมื่อหมดสิ่งที่จะถามแล้วภิกษุรูปนั้นก็ได้หันหน้ามากล่าวกับญาติโยมว่าถึงแม้ว่าตนนั้นจะเรียนตำรามาก็ได้ปฏิบัติควบคู่ไปเหมือนกันสมาธิแต่ละลำดับก็พอรู้ได้ก็อธิบายคุยฟุ้งไปในสิ่งต่างๆในสิ่งที่ตนนั้นไม่มีเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดสำหรับตนหลวงพี่บุญเฮืองจึงได้เอ่ยปากกับพระภิกษุรูปนั้นว่าดีเลยครับท่านอาจารย์ผู้เจริญกระผมกราบขอนิมนต์ท่านอาจารย์มาสอนกรรมฐานในรูปแบบของอาจารย์ให้พวกขน้อยได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงสัจธรรมอันบริสุทธิ์ที่เธอขอรับนับว่าเป็นบุญของพวกผมและญาติโยมที่จะได้มีครูผู้รู้อันแท้จริงมาชี้ทางสว่างให้นิมนต์นะขอรับนิมนต์ผู้หลงในตัวในตนเมื่อโดนกล่าวยกย่องจิตใจของเขาก็เหลิงซึ่งภาษาอีสานเรียกว่าเสริญขึ้นนี่คือจุดอ่อนของภิกษุรูปนี้เขายังลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญพอจี้ถูกจุดหน่อยก็ยิ้มร่าหน้าบานเมื่อท่านตอบตกลงรับนิมนต์จากหลวงพี่บุญเฮืองเขาก็จะอยู่ที่นี่เพื่อสอนญาติโยมและปฏิบัติอยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมว่ามีพระมียศมาอยู่มาปฏิบัติด้วยพอตกค่ำท่านผู้นั้นก็ได้เริ่มทำการสวดมนต์พาญาติโยมทำวัดเย็นพอทำวัดเย็นเสร็จท่านก็ได้อธิบายว่ามนต์บทนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้มนต์บทนี้ก็มีพุทธคุณอย่างนั้นพอพาญาติโยมนั่งสมาธิเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงท่านผู้นั้นก็เริ่มออกอาการสู้กับทุกทางกายไม่ไหวเดี๋ยวก็นั่งพลิกท่านั้นพลิกท่านี้ต่างจากญาติโยมผู้ที่ได้สมาธิแล้วทุกคนต่างนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นยิ่งเป็นโยมแม่ใหม่ของภิกษุแก้วนั้นแค่หลับตาปุ๊บสูดลมหายใจเข้าไปเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นจิตของท่านก็ดิ่งเข้าสู่สมาธิทันทีมันเป็นวสีเป็นความชำนิชำนาญโดยส่วนตัวพอตกดึกภิกษุรูปนั้นก็ทนไม่ไหวกับนิวรธรรมถิลมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำเมื่อสุดที่จะกลั้นท่านก็ล้มตัวลงนอนทันทีโดยที่ไม่ห่วงศักดิ์ศรีห่วงหน้าตาเหมือนอย่างเมื่อช่วงตอนกลางวันพอคืนที่สองก็กลัวว่าตัวเองจะมานอนหลับให้ญาติโยมเห็นอีกก็ขอตัวเข้าไปทำสมาธิอยู่ในป่าลึกโดยให้ลูกศิษย์อุปถากซึ่งเป็นโยมพ่อขาวติดตามไปด้วย2คนเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะได้ช่วยกันทันพระธุดงค์ทั้งสองก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ท่านจะทำท่านทำอย่างไหนแล้วสบายใจท่านก็ทำไปเวลาผ่านไปประมาณ6ทุ่มกว่าทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นต่างก็พากันตื่นลืมตาออกจากสมาธิเมื่อได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายและเสียงคนที่กำลังวิ่งออกมาจากป่าไม่นานนักก็เห็นมีคน3คนทั้งพ่อขาวและพระพากันวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากป่าแห่งนั้นพอมาถึงคนหมู่มากทั้ง3คนต่างก็พูดไม่เป็นสับเป็นคำใครถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องพอพากันตั้งสติได้ก็พากันบอกว่าพากันได้เจองูใหญ่มันเลื้อยเข้ามาจะมาลัดหมายจะฆ่าคนทั้ง3ให้ตายและงูตัวนั้นมันก็พูดภาษาคนได้มันขู่อาฆาตว่าของปลอมอย่ามาริลองดีกับมันให้รีบพากันออกไปจากที่นี่เสีย
ไม่งั้นมันจะฆ่าให้หมดพอพูดจบเจ้างูใหญ่ตัวนั้นมันก็ชูคอขึ้นสูงจนท่วมป่ายไม้พอนั่งเล่าเรื่องราวได้สักพักภิกษุรูปนั้นก็ให้ลูกศิษย์ไปเอารถมารับก็พากันกลับไปวัดในคืนนั้นเลยญาติโยมนักปฏิบัติที่จิตยังเป็นปุถุชนอยู่ต่างพากันนั่งหัวเราะอย่างขบขันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างพากันนั่งซุบซิบว่าพวกตนมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมีพระกับลูกศิษย์สามคนมาเท่านั้นก็เจอดีกันเสียแล้วมีเพียงภิกษุแก้วหลวงพี่บุญเฮืองและโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมอีกเพียงไม่กี่คนที่ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรื่องนี้มันก็พิสูจน์ให้คนเห็นแล้วว่าเพชรแท้นี้มันทุบไม่แตกจริงๆของแท้กับของเทียมคุณภาพมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้ใดยิ่งมีอัตตามากเท่าไหร่ความกลัวความกังวลความทุกข์จากการปรุงแต่งก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ได้มากที่สุดคือการเข้าไปหลงรักและหลงชังจิตจึงเป็นผู้ป่วยโลกแห่งความหลงนี้รักษาให้หายขาดได้โดยสติสติคือยาแก้ความหลงขนานเอกมีสติในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีสติเจริญสติเพียงอย่างเดียวก็มีครบทั้งศีลสมาธิและปัญญาผู้มีธรรมประพฤติธรรมธรรมนั้นย่อมคลุ้มครองแผนการของผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมันก็ล้มเหลวไปไม่รู้กี่ครั้งทุกๆครั้งก็ไม่สามารถทำให้พระธุดงค์ทั้งสองนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนได้แม้จะถูกเบียดเบียนทั้งกายและทางจิตใจในคืนวันหนึ่งพญางูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นก็ได้มาเข้านิมิตของภิกษุแก้วเขาได้มาบอกกับภิกษุแก้วว่านมัสการท่านอาจารย์มีธุระอะไรหรือโยมกระผมมากราบขอขมาครูบาอาจารย์ที่วันนั้นผมทำให้พากันแตกตื่นโยมก็ไม่น่าทำเขาแรงหรอกสิ่งที่เขาเป็นก็เพราะว่าเขายังหลงอยู่ผมจะมาแจ้งครูบาอาจารย์ว่าเขาจะไม่ยอมหยุดแค่นั้นท่านอาจารย์พอรู้บ้างไหมรู้แต่ก็ช่างเขาเถอะโยมเขาทำกรรมของเขามันก็เป็นวิบากของเขาเองแต่คราวนี้เขาจะเอาให้จบเลยนะท่านอาจารย์ก็ช่างเขาเถิดโยมเกิดมาก็ตายแค่เพียงครั้งเดียวตายวันนี้หรือว่าตายวันพรุ่งมันก็เหมือนกันนั่นแหละโยมโอ้ยผมยอมไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ผมจะดูแลคุ้มครองพวกท่านเองให้มีของดีๆประดับไว้อยู่บนโลกบ้างอย่าให้อำนาจความชั่วมันปกคลุมมากเกินไปมันจะเป็นกรรมติดตัวโยมไปนะโยมเรื่องของอัตมาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมเถิดผมมาบอกอาจารย์แค่นี้แหละไปก่อนละพญางูใหญ่ตัวนั้นเหมือนไม่ฟังอะไรจากปากของภิกษุแก้วแต่เจตนาของเขาก็เป็นเจตนาดีเพราะเขาจะช่วยปกป้องคุ้มครองทุกคนเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางปกครองผืนป่าแถบนี้เมื่อมีสิ่งไม่ดีอยู่ในผืนป่าของเขาเขาก็ขับไล่ออกไปและไม่ให้มาเหยียบย่างอีกภิกษุแก้วที่ได้นิมิตเห็นพญางูใหญ่ตัวนั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวนิมิตของตัวเองให้ใครฟังแม้แต่หลวงพี่บุญเฮืองเองก็ยังไม่รู้แต่ก็มีผู้รู้อีกคนหนึ่งซึ่งพญางูใหญ่ได้ไปเข้าฝันและบอกให้ท่านระวังนั่นก็คือโยมแม่ใหม่ของภิกษุแก้วพญางูใหญ่ได้ไปบอกความจริงเหมือนกับมาบอกภิกษุแก้วว่าเขาจะไปจ้างมือปืนมาฆ่าพระจนโยมแม่ต้องมาคุยกับลูกพระปรึกษาหาลือหาทางออกแต่ภิกษุแก้วก็ได้บอกกับโยมแม่ว่า
โยมแม่เอ๋ยความตายนี้มันแขวนคอเราทุกก้าวเดินไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าเราก็ได้เผชิญหน้ากับมันอยู่ดีเราจะไปกลัวอะไรมันล่ะโยมแม่เพราะความตายมันก็คือสัจจะแห่งความจริงเราไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายหามันสักวันมันก็มาถึงเราอยู่ดีไม่มีใครหลีกมันพ้นหลอกโยมแม่ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติอยู่นี่ก็เปรียบเหมือนกับเราพากันมาซ้อมตายเมื่อเราซ้อมจนเป็นผู้ชำนาญแล้วความตายมันก็คือเส้นชัยของเราเท่านั้นเองและลูกขอร้องว่าโยมแม่อย่าได้ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดกรรมของใครก็กรรมของมันโยมแม่จงละจงวางเถิดคำพูดอันเป็นปริศนาของพระธุดงค์หนุ่มคงไม่มีใครรู้และเข้าใจคงมีเพียงโยมแม่ผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าลูกพระหมายถึงอะไรแม้จะรู้ว่าความตายมันรออยู่วันข้างหน้าพระธุดงค์หนุ่มก็ไม่มีหวั่นไหวก็ยังปฏิบัติกิจของตนอยู่ตามเดิมสั่งสอนธรรมญาติโยมพาญาติโยมฝึกพาญาติโยมปฏิบัติสมาธิกรรมฐานผู้ที่ท่านจบกิจแล้วสงบแล้วก็เป็นอย่างนี้ท่านไม่มีหวั่นไหวกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นทุกวันก็ออกเดินบิณฑบาตอย่างปกติทางเดินจากสำนักสงฆ์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นก็เดินไปตามเส้นทางเล็กๆผ่านป่าบ้างห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลกว่าๆในเช้าวันนั้นพระธุดงค์หนุ่มทั้งสองรูปก็เดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเมื่อรับบาตรจากชาวบ้านเสร็จก็พากันเดินกลับทุกๆวันทุกๆเช้าโยมพ่อและโยมพ่อขาวอีกคนก็มักจะเดินตามไปบิณฑบาตด้วยเพื่อช่วยถือข้าวถือของในตอนเดินกลับแต่ในเช้าวันนั้นโยมพ่อไม่สบายเป็นไข้โยมแม่จึงขันอาสาไปแทนแต่พระได้เดินก่อนล่วงหน้าไปแล้วโยมแม่จึงค่อยเดินตามไปทีหลังพอพระกลับมาจากบิณฑบาตเห็นโยมแม่มารับของจากตนก็รู้สึกตกใจว่าทำไมวันนี้โยมพ่อถึงไม่มาแต่ภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรให้โยมแม่นั้นเสียอกเสียใจในระหว่างที่ทั้งสี่ชีวิตเดินกลับมายังที่พักสงฆ์นั้นทุกท่านก็เดินตามกันมาอย่างสงบพอทุกคนเดินมาได้ครึ่งทางเดินมาดีๆฝาบาทของภิกษุแก้วก็ตกลงพื้นดินจนเสียงดังเพลงภิกษุหนุ่มยืนกำหนดจิตอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆก้มเอาฝาบาทของตนเสียงปืนดังระเบิดออกจากลำกล้องสามนัดมีหนึ่งชีวิตล้มฟุบลงกับที่ทุกอย่างหยุดชะงักเหมือนกับถูกปิดสวิตช์เอาไว้นี่แหละนะที่พระธุดงค์หนุ่มได้พูดเอาไว้ว่าวิบากกรรมมันเป็นสมบัติติดตัวมันเป็นของใครของมันไม่มีใครรับกรรมแทนกันได้เรื่องราวมาถึงตอนนี้ในเหตุการณ์นี้ยังมีความสลับซับซ้อนของวิบากกรรมเอาไว้คอยติดตามรับชมรับฟังได้ในอีพีต่อไปนะครับฟังเรื่องราวในตอนนี้แล้วก็อย่าเพิ่งพากันร้อนใจนะครับเดี๋ยวมันจะเผลอทำให้จิตใจของเราไปเสวยอารมณ์เมื่ออารมณ์โกรธอารมณ์แค้นมันฟูขึ้นมาก็ให้เราเฝ้าดูมันอยู่อย่างนั้นอย่าเข้าไปปรุงไปยึดมันนะครับเพราะผลของการปรุงการยึดมันคือทุกข์ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจัดการจิตใจของตนแล้วค่อยมาติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่ในตอนต่อไปขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามสวัสดีครับ